สวัสดีค่ะวันนี้ครูแซลลี่มี3ท่าง่ายๆมาฝากสำหรับแก้ปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดขอดนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะพร้อมแล้วเรามาฝึกกันเลยค่ะวันนี้เราจะเล่นกันเป็นท่าเบาๆนะคะเป็นท่านอนทั้งหมดเลยก่อนอื่นนะคะนอนราบลงค่ะถ้าใครปวดหลังนะคะแล้วก็มีช่องว่างระหว่างหลังกับพื้นเนี่ยให้หาผ้าพันคอเล็กๆหรือว่าหมอนเล็กๆมารองเอาไว้นะคะจากนั้นค่ะหายใจเข้าค่อยๆยกเข่าซ้ายขึ้นหายใจออกยกขาขวาตรงขึ้นมาเลยค่ะเป็นตั้งฉาก90องศานะคะจากนั้นค่ะงอสังเกตปลายเท้านะคะเราจะมาเล่นในส่วนของข้อเท้ากันปลายเท้างอเข้าหาตัวนะคะจากนั้นหายใจเข้าค่อยๆปล่อยชี้ขึ้นเพดานหายใจออกงอปลายเท้าเข้าหาตัวหายใจเข้าชี้ขึ้นหายใจออกงอลงเราจะทำแบบนี้นะคะเซตละ5ครั้งนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5จากนั้นค่อยๆพับเข่าค่ะวางขาลงเหมือนกันอีกข้างหนึ่งนะคะข้างซ้ายหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นหายใจออกพับข้อพับค่ะข้อเท้านะคะเข้าหาตัว5ครั้งนะคะ1 2 3 4 5จากนั้นค่อยๆงอเข่าก่อนแล้วก็วางเข่าลงวางขาลงทำแบบนี้นะคะเซตละ5ครั้งนะคะจะเป็น3เซตหรือ5เซตก็ได้นะคะต่อจากนั้นท่าที่2นะคะหาหมอนมารองที่ใต้ก้นนะคะก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลลงไปสู่หัวใจได้ง่ายขึ้นนะคะหายใจเข้าค่อยๆยกเข่าขึ้นหายใจออกเหยียดขาให้ตรงค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าท่านี้เราจะทำพร้อมๆกันทั้งสองข้างค่ะหายใจเข้างอปลายเท้าเข้าหาตัวหายใจออกพอยชี้ขึ้นไปบนเพดานค่ะหายใจเข้าเข้าหาตัวหายใจออกชี้ขึ้นท่านี้นะคะเป็นการช่วยในการสูบฉีดเลือดที่ค้างอยู่ในส่วนของขาเรานะคะให้มันไหลย้อนกลับมาที่หัวใจแล้วก็ที่ส่วนหัวส่วนบนของเราได้ง่ายขึ้นนะคะจะค้างเอาไว้แบบนี้วันละ5นาที10นาทีนะคะดีมากเลยถ้าเกิดว่าทำได้นะคะลองกันสักเซตหนึ่งนะคะเสร็จละ5ครั้งหายใจเข้าหายใจออกงอปลายเท้าเข้าหาตัวค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ค้างเอาไว้ค่ะถ้าค้างไหวนะคะค้างเอาไว้อีก10ลมหายใจเลยค่ะ1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นค่อยๆงอเข่าค่ะแล้วก็วางเท้าลงกับพื้นท่าสุดท้ายนะคะหลายๆคนคงจะรู้จักกันดีค่ะเป็นท่าปั่นจักรยานก่อนอื่นนะคะค่อยๆตั้งเข่าขึ้นพยายามเกรงหน้าท้องนะคะกดหน้าท้องให้ราบแบนแล้วก็สันหลังตรงค่ะมันลงไปกับพื้นเลยนะคะจากนั้นหายใจเข้ายกเข่าขึ้นหายใจออกเริ่มปั่นได้เลยค่ะท่านี้จะดีกับในส่วนของหน้าท้องด้วยนะคะถ้าอยากจะฝึกหน้าท้องบริตัวทำองศาขาให้ต่ำลงแต่ถ้าเกิดว่าฝึกใหม่ๆก็ปั่นชี้ขึ้นไปบนเพดานปั่นไปได้เลยค่ะ5 4 3 2
หนึ่งค่อยๆวางเข่าลงนะคะอีกเซตหนึ่งนะคะเราจะปั่นย้อนหลังกันพร้อมแล้วหายใจเข้ายกเข่าขึ้นเข้าหาตัวหายใจออกเริ่มปั่นค่ะ5 4 3 2 1ค่อยๆวางเข่าวางเท้าลงกับพื้นช้าๆนะคะลองไปทำดูนะคะสำหรับใครที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการยืนนานๆได้ค่ะรับรองว่า3ท่านี้ช่วยได้แน่นอนสำหรับวันนี้คุณซารี่ระเยวค้าบำบัดดีๆต้องลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่กับคลิปหน้านามาสเตสวัสดีค่ะ